คอยซื้อนั่งหน่อยอายุ38ปีสนศาสตร์ลาวอยู่ในภาคอีสานในประเทศกัมพูชาคอยมีลูก4คนวังคอยอายุ10ปีหลังจากระบอบปนเปื้อนได้ผ่านไปคอยก็ได้เข้าเฮียนอยู่ในศาลาบ้านหลายปีผ่านมาคอยก็ได้เป็นครูสอนอยู่ในบ้านของคอยคอยอยู่น้ำล่ำเซซานมันเป็นมือของแม่น้ำของมีประชาชนเก่าสนศาสตร์อยู่ในล่ำเซนี่แล้วมีภาษาต่างต่างกันเฮาทั้งหมดสุคนเพิ่งผ้าอาศัยธรรมศาสตร์อยู่ในเซนี่ทั้งหมดแล้วปลูกพักน้ำล่ำเซเฮาเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮเซนี่อำนวยให้เฮาในอาชีพหากินคือกันกับหาป่าเก็บผักธรรมศาสตร์เพื่อเอาไปขายเขื่อนไฟฟ้าเขาก่อสร้างขึ้นอยู่ในปี1993เขื่อนไฟฟ้านี้มันหักลงอยู่ในปี1996อีสังได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเฮาห้องทุกข์ลำบากเวทนาย้อนน้ำท่วมในระยะ5ปีน้ำนี้มันทำลายเขาหน้าเขาให้ของปลูกอยู่ในบ้านตายเน่าเมิดอุปกรณ์ใส่เปิงในขอขั้วบางส่วนไหลไปน้ำหนามสัตว์บ้านคือการกับข่วยหมูม้าเป็ดไก่บ่มีบอนอยู่บางส่วนก็ตายตะลิงเพ่หักลงหน้าให้เคยเห็ดบ้านเมืองเคยอยู่ก็ได้ถิ่มป้าลูกบ่าวเสื่อนอายุ7ปีเจ็บตายหย่อนไปห้องหมอบ่ได้เมทัลไซอายุ60ปีน้ำลุกเถียงหน้าตายน้ำขึ้นล่องบ่อเถียงทัดถึงถาว่าน้ำได้เศร้าไปในปี2001เดี๋ยวก็ตามมันยังจงวันหาเอาไว้ให้ร้ายคือการกับป่าสัตว์พักธรรมศาสตร์ค่ำสูญหายเมดไปลิ้นซ้ายปงขืนเฮ็ดให้เสตื่นกับบกแห่งโคกเฮาบ่เสือถือเทิงเสนี่อีกดอกปัจจุบันนี้เคลื่อนไม่เข้าใดก่อสร้างขึ้นอีกเฮ็ดให้ข่อยบ่ทุนมกทุนใจย่านแห้งร้ายคอยสังเคิมว่าจะคล้องผู้ให้เงินเพิ่นสิฮู้จักว่าอีสร้างแน่มันเกิดขึ้นแล้วการก่อสร้างเขื่อนก็สิได้เศร้าไปคอยสังเคิมว่านี่มื้อใดมื้อนึงเข้าสิเสงการเสียหายแล้วเซ่มันก็สิมีสภาพเดิมขึ้น